เอาล่ะสวัสดีทุกคนอยู่กับพี่รงสอนมิกซ์นะครับวันนี้พี่รงก็จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับปลั๊กอินหนึ่งตัวนั่นก็คือมาเซลติกรุ๊ปซึ่งวันนี้พี่รงจะใช้มันในการมิกซ์เสียงกลองนะครับเป็นเสียงกลองทั้งชุดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าไอ้ตัวนี้มีความลับและวิธีการใช้งานยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพี่รงจะพาทุกคนไปล้วงกันและนี่ก็คือหน้าตาของมาเซลติกรุ๊ปนะครับซึ่งมาเซลติกรุ๊ปนะครับก็เป็นปลั๊กอินในค่ายเวฟส์นะครับซึ่งตัวปลั๊กอินมาเซลติเองเนี่ยก็มีมากมายนะครับเพราะว่าเขาทำเป็นอย่างค่ายเวฟส์เนี่ยเขาก็ทำเป็นในลักษณะของบันเดิลออกมานะครับทำให้เราสามารถปรับกับเครื่องดนตรีชิ้นอื่นอีกมากมายว่าจะเป็นเสียงร้องเสียงกีตาร์เสียงคีย์บอร์ดหรือว่าจะเป็นในส่วนของฮาร์โมนิกดิสโทชันนะครับซึ่งมีหลากหลายมีหลายตัวนะครับแต่วันนี้ตัวที่พี่ลงจะพูดถึงก็คือมาเซลติกรุ๊ปส์นั่นเองนะครับซึ่งมาเซลติกรุ๊ปส์เนี่ยนะครับหลักๆก็จะเหมือนอารมณ์ให้เรานึกถึงสเตอริโอบัสคอมเพรสเซอร์นะครับเช่นดรัมบัสนะครับกีตาร์บัสสตริงบัสคีย์บัสแบ็กกราวด์วอคอลบัสนะครับแล้วก็ในส่วนของมาสเตอร์บัสนะครับแต่วันนี้พี่ลงจะมาพูดถึงการมิกซ์เสียงกลองของมันนะครับโดยเสียงกลองวันนี้ของพี่ลงก็จะเป็นเสียงแบบนี้นะครับเดี๋ยวทุกคนลองฟังดูครับซึ่งมันเป็นเสียงกลองสดนะครับพี่ลงก็จะเลือกในส่วนของดรัมไลฟ์ตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นในส่วนของกลองฮิปฮอปหรือกลองอิเล็กทรอนิกส์เราสามารถเลือกในส่วนของดรัมโปรแกรมตรงนี้ได้นะครับโอเคมาถึงความลับของมันนะครับความลับของมาเซลติกรุ๊ปนะครับก็อยู่ที่ในปุ่มเซนซิทีฟตรงนี้นะครับกับคอมเพรสตรงนี้ซึ่งพี่ลงตอนที่พี่ลงปรับนะครับพี่ลงจะโฟกัสที่2ปุ่มนี้เป็นหลักเลยนะครับส่วน3ตัวนี้เป็นเรื่องของโทนนะครับซึ่งอันนี้ไว้ปรับตามใจชอบได้นะครับซึ่งพี่ลงจะปรับทีหลังนะครับในส่วนของ sensitivity นะครับกับ compress เนี่ยมีวิธีการปรับยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือ1เราก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าเพลงนี้นะครับเสียงกลองเนี่ยมีค่าความดังอยู่ประมาณเท่าไหร่ก่อนนะครับจะได้ไว้อ้างอิงได้นะครับกลองเปล่าๆมีความดังอยู่ประมาณลบ8 dB นะครับเดี๋ยวพี่ลงจะใส่ปลั๊กอินเข้าไปนะครับจะสังเกตเวลาที่เราใส่ปลั๊กอินแล้วนะเอาท์พุตมันจะดังมากนะครับฉะนั้นพี่ลงก็จะปรับลงมาครับแถวๆนี้นะครับเพื่อให้มันมีความดังเท่ากันครับทุกคนตอนนี้มันมีความดังเท่ากันแล้วนะครับลบ8 dB นะครับจากนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้เลยก็คือ1เวลาที่เราใส่ปลั๊กอินไปแล้วนะครับถ้าเกิดนะครับมันอยู่ในจุดที่ความดังเหมาะสมนะครับมันก็จะมีในส่วนของไฟ LED ตรงนี้ขึ้นจะสังเกตว่ามันมีการกระพริบเกิดขึ้นแล้วครับทุกคนก็คือมันทริกเจอกับสแนร์นั่นเองนะครับพี่ลงจะเริ่มปรับในตัวของเซนซิทีฟตรงนี้นะครับจะสังเกตว่ามันโดนสแนร์ก่อนถ้าทุกคนสังเกตนะครับทุกคนจะเห็นว่าเจ้าไฟ LED เนี่ยเวลาที่มันโดนสแนร์ครั้งแรกอ่ะมันจะปั๊บหายไปเลยส่วนครั้งที่2เนี่ยนะครับมันจะเริ่มค้างไว้นิดหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นอาการคล้ายๆกับ LA2A นะครับมันจะอารมณ์เหมือนรีลีสนะครับที่ไวก่อนแล้วก็รีลีสช้าในลำดับที่2นะครับสลับกันไปสังเกตไหมครับนี่พี่ลองเร่งขึ้นอีกครับสักหน่อยนึงตรงนี้โทนก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเราลองฟังโทนเริ่มต้นครับนี่คือเสียงสแนร์บายพาสนะครับกับสแนร์ที่เราใช้มาเซลติกรุ๊ปครับสแนร์จะมีความเหนียวมากขึ้นปึ๊กนะครับฉะนั้นตรงนี้เป็นรสนิยมด้วยนะครับก็เลือกปรับเอานะครับพี่ลงก็จะปรับให้มันไฟเนี่ยหายไปพร้อมกับเสียงสแนร์เลยนะครับนะครับบางคนอาจจะชอบแบบมีหางสแนร์นิดนึงอาจจะเหลือไว้สักนิดนึงนะครับดูจากไฟที่กระพริบเอาครับจากนั้นพี่ลงก็จะมาเล่นกับปุ่มคอมเพรสเซอร์นะครับจะสังเกตว่าสแนร์มีความแน่นมากขึ้นแล้วก็เบาลงด้วยถ้าเราบิดมาทางซ้ายครับสแนร์มีความดังมากขึ้นนะครับ
โทนก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับให้เราสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือ1เสียงคิกดรัมนะครับกับเสียงสแนร์จะเริ่มมีความใกล้กันมากขึ้นถ้าเราบิดมาทางขวานะครับจากทางซ้ายนะครับเราจะสังเกตว่าสแนร์จะดังกว่าคิกดรัมนะครับสแนร์จะเริ่มเบาลงแล้วครับถ้ามาทางขวานะครับเราจะมีเสียงของรูมมากขึ้นนะครับลองฟัง B4 ครับจะสังเกตว่ามันคนละโทนกันเลยเห็นไหมจากนั้นเราปรับวอลลุ่มให้มันดังเท่ากันครับลองเปรียบเทียบกันดูนะครับ before กับ after ครับบางคนอาจจะมองว่าเสียงสแนร์มันเบาลงหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเพิ่มลดในส่วนตรงนี้ได้นะครับเบรนเอานะครับอย่างที่เราชอบครับบีฟอร์ครับอัฟเตอร์ครับจากนั้นนะครับเราก็เริ่มปรับในส่วนของโทนที่เราชอบได้แล้วครับพี่ลงอยากให้กระเดื่องมันมีความสึกใหญ่ขึ้นไปหน่อยนึงสแนร์ใหญ่ขึ้นมานิดนึงพุ่งๆหน่อยไฮแฮทลองแมทชิ่งเกนดูครับbefore ครับ after ถ้าอยากให้สแนร์มันพุ่งมาข้างหน้าอีกสักนิดนึงลองปรับที่ sensitive ดูครับเพื่อให้คอมมันทำงานกับเพื่อให้สแนร์มันโดนคอมน้อยลงมานิดนึงครับต้องจะปรับเกณฑ์ให้มันเท่ากันนะครับบีฟอร์ครับอัฟเตอร์ครับบีฟอร์ครับอัฟเตอร์ครับอันนี้พี่ลงจะปรับแบบไม่แคร์เรื่องของเกณฑ์แล้วนะครับพี่ลงจะลองปรับดูว่าคาแรคเตอร์มันจะไปประมาณไหนนะครับลองฟังดูนะครับบีฟอร์ครับafter เราจะได้กลองที่ punchy มากขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มี room นะครับมากขึ้นด้วยความลับของ Maserati Group นะครับก็คือในส่วนของ
Sensitive ตัวนี้นะครับแล้วก็ Compress ซึ่งทำงานสัมพันธ์กันนะครับลองปรับเล่นดู2ปุ่มนี้จะทำให้เสียงกลองของคุณแตกต่างขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พี่ลงด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่ลงจะพาไปล้วงอะไรแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ